สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เรายังอยู่ในช่วงพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสให้อาจารย์สุระนะครับมาพูดนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับในฐานะผู้จัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักศึกษานะครับที่เรียนในหลักสูตรนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนนักศึกษานะครับที่จะมาคุยในเรื่องเกี่ยวผลนะครับที่ได้จากผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรียนการดูงานแล้วกลั่นกรองออกมาเนี่ยเป็นเนื้อหาสารานิพนธ์นะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะฮะจากกลุ่มตัวแทนเนี่ยฮะเขาแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มนี้นี่คือเป็นกลุ่มซิมิลันนะครับแล้วก็เราจะมาพูดคุยเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากท่านดร.พรศรีสุทธาลักษณ์นะครับแล้วก็ท่านอีกท่านหนึ่งก็คือท่านดร.รุ่งนภาพัฒนวิบูลนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในกลุ่มซิมิลันเห็นบอกว่ามีการเลือกในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องท่องเที่ยวและการส่งเสริมและอนุรักษ์ด้วยนะครับแล้วก็ในอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงรายขออนุญาตถามพี่ๆนิดนึงนะครับว่าอะไรเนี่ยทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้แต่ก่อนที่จะมาคุยในเรื่องตรงนี้ขออนุญาตถามพี่พรศรีนะครับพี่พรศรีเป็นมายังไงฮะถึงมาเรียนหลักสูตรนี้อ๋อก็ตัวเองทำงานที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นตำแหน่งก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่15จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็ดูแลพื้นที่อันดามันนะคะ5จังหวัดก็ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังแล้วก็ระนองนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีประเด็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเด็นเรื่องของการที่ว่าเราต้องสัมผัสผู้คนภาคส่วนต่างๆที่จะต้องมีความร่วมมือกันในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะคือเราเกี่ยวข้องพอดีเราเกี่ยวข้องพอดีค่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในลิสต์ที่เห็นอาจารย์สุระเนี่ยก็คือเป้าก็คือต้องการให้หน่วยงานเนี่ยราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนได้มีโอกาสได้เจอกันใช่ค่ะนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายขออนุญาตถามทางท่านดร.รุ่งนภาเป็นมายังไงฮะถึงมาสมัครเรียนหลักสูตรนี้ก็มีหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองการต่างประเทศนะคะอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็งานด้านต่างประเทศของกระทรวงนะคะทุกกรมนะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนเนี่ยก็จะเข้ามาที่หน่วยงานนะคะครับผมในส่วนนี้เนี่ยเราดูในภาพรวมนะคะรวมทั้งเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะคะของความร่วมมือกับต่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศด้วยก็คือของพี่ทั้งสองท่านก็คือเป็นข้าราชการที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในกลุ่มเนี่ยที่มิลานเนี่ยก็คือจะเห็นก็คือแยกส่วนจะมีทั้งราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนนะครับก็คือมีการเขาเรียกว่ามีการคะแล้วก็มีการหล่อหลอมใช่ค่ะนะครับแล้วก็การหล่อหลอมตรงนี้เนี่ยก็มามีการเลือกหัวข้อกันเราก็มีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันคราวนี้ก็เลยจะเป็นที่มาว่าเนี่ยแลกเปลี่ยนแนวคิดกันการที่มีคนเนี่ยในกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่ท่านเนี่ยมี9ท่าน9ท่านการที่มีกลุ่มคนที่หลากหลายมารวมกันโดยเอาเนื้อหาเนี่ยที่เรียนในเรื่องเกี่ยวธรรมบาลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การดูงานแล้วก็ต้องเอามาทำเนื้อหาเนี่ยเป็นสารนิพนธ์เนี่ยทำไมถึงเลือกหัวข้อเรื่องการจัดการท่องเที่ยวและส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแล้วก็สำคัญเนี่ยเลือกที่จังหวัดเชียงรายก็ต้องขอเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มของเราเนี่ยมีท่านสมาชิกกลุ่มนะคะคนสำคัญท่านหนึ่งนะคะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายนะคะแล้วก็เรามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก่อนหน้าที่จะมีการเลือกนะคะแล้วก็ถึงเรื่องประเด็นปัญหาประเด็นอุปสรรคประเด็นในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาเมืองเชียงรายอย่างไรนะคะพอมีการระดมสมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยตกผลึกความคิดว่าเราเลือกเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะดีกว่านะคะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะคะแล้วก็เพราะบางทีการท่องเที่ยวมาก็นำมาในเรื่องเกี่ยวกับความไม่เข้าใจใช่ค่ะความไม่เข้าใจก็คือทำให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรามีปัญหาเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะเลยมา
ตกผลึกในเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะคะท่านทำไมไม่เลือกในพื้นที่ของพี่พรศรีอยู่ล่ะฮะก็หลายๆคนอาจจะอยากไปเชียงรายมั้งคะโหวตแพ้โหวตแพ้ครับผมแต่คิดว่าอาจจะพื้นที่เชียงรายเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยก็คือมีนักท่องเที่ยวกลุ่มจากประเทศจีนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งบางทีเนี่ยการนำเข้ามาถึงเศรษฐกิจรายได้เนี่ยก็อาจจะนำมาถึงเรื่องการที่ไม่เข้าใจในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยอันนี้ก็คือที่มาที่ไปคือมีคนนะครับมีบุคคลเนี่ยเป็นคีย์เพอร์เซนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เรารวมพลังกันหล่อหลอมเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเนี่ยว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยในการศึกษาตรงนี้คืออะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะว่าไปนะคะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าสิ่งที่เราตอบคำถามเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยคือถ้าเราได้ผลในเรื่องของการศึกษาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้ในการผลักดันซึ่งคนที่จะมีสามารถที่จะผลักดันได้ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นรายงานการศึกษาของเราคาดหวังไว้ว่าผลของการศึกษาเนี่ยจะไปใช้ผลักดันได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นในระดับของเทศบาลเองซึ่งท่านนายกวันชัยท่านอยู่นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของจังหวัดแล้วก็ในส่วนของกลุ่มจังหวัดก็อาจจะเป็นกลุ่มจังหวัดที่ใกล้เคียงด้วยใช่ค่ะเพราะภาพจากท่านอาจารย์สุระเนี่ยก็คือหลังจากที่จบตรงนี้เนี่ยก็ทุกอย่างก็จะรวบรวมส่งให้กับทางกระทรวงให้กับทางรัฐบาลเพื่ออาจจะเอามาศึกษาเพิ่มเติมทำเป็นโมเดลนะครับเป็นตัวอย่างให้ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่ใกล้เคียงกันใช่ครับใช่ค่ะวัตถุประสงค์ต่อครับพี่ครับวัตถุประสงค์นะคะก็คือเรามองถึงประเด็นนะคะประเด็นในเรื่องของความร่วมมือนะคะเรามองเห็นประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจะต้องมีการพัฒนาและในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวจะต้องมีการใช้ทรัพยากรใช่ไหมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลายภาคส่วนนะคะหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนที่เป็นราชการเองก็ตามเนี่ยก็จะมีหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีต่างคนต่างคิดบางคนมีต่างคนต่างทำในรายงานการศึกษาของเราก็วางโมเดลของเราว่าถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยเราจะบูรณาการงานของแต่ละส่วนอย่างไรเพื่อที่จะตอบสนองตอบโจทย์เพื่อให้เหมือนกับเพื่อให้เป้าหมายเนี่ยได้บรรลุผลแดงอย่างรวดเร็วและถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะก็ในการลงพื้นที่ของเรานะคะเราเองก็ได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคส่วนธุรกิจด้วยนะคะภาคส่วนอุตสาหกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเราได้คุยกับผู้ประกอบการแล้วก็ได้ลงไปคุยกับทางชุมชนใช่ค่ะมีคือกรอบเนี่ยกรอบในการศึกษาแล้วเราก็เลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายด้วยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเห็นมีความหลากหลายค่ะมีความหลากหลายแล้วเราก็รวบรวมความคิดเห็นนะคะจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยเพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยในบางครั้งก็มีความเห็นที่จะอาจจะไปกระทบกับอีกกลุ่มนึงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้สามารถที่จะทำงานกันได้นะคะโดยที่มีเราลงไปเป็นตัวเชื่อมกันเหมือนลิ้นกับฟันใช่ที่คบกันอยู่เราลงไปเหมือนเป็นตัวเชื่อมที่จะรับฟังความเห็นของเขาเนี่ยนะคะมาเพื่อที่จะเอามารวบรวมแล้วก็อาจจะให้โอ้อันนี้ตรงตามที่เมื่อกี้มีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์สุระก็คืออันนี้ก็คือเป้าหมายของหลักสูตรก็คือต้องการให้คนที่มาเรียนเนี่ยเหมือนเป็นโซ่กลางของในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใช่ค่ะใช่ค่ะเราระดมสมองเนี่ยเกือบ40ท่านนะคะทางที่เมื่อกี้ทางดร.รุ่งนภาได้พูดนะภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมระดมสมองของเราเนี่ยนอกจากภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐก็จะมีหลายส่วนนะภาคประชาชนนะคะมีศิลปินแห่งชาติเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยภาคการศึกษานะคะประชาชนนะคะทุกอันนี้คือกลุ่มที่เรามีกลุ่มคันนี้กรอบฮะกรอบที่เราวางไว้เนี่ยเป็นยังไงครับกรอบที่เราวางไว้ก็คือว่าหนึ่งคือเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็สโคปงานไปนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอเราลงพื้นที่เราก็จะเห็นว่าข้อมูลของเราเบื้องต้นเนี่ยมีเพียงพอหรือไม่นะคะแล้วก็เอาข้อมูลที่เราได้จากการที่เราสัมภาษณ์เองก็ตามหรือว่าจากการที่เราสัมมนาเนี่ยนะคะเอามาวิเคราะห์มาสังเคราะ
นะคะอ๋อนี่มีการจัดสัมมนาใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับที่นะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์เฉพาะเจาะจงด้วยนะคะก็เราก็จะได้ข้อมูลที่เพียงพอนะคะในการที่เราจะเอามาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์เพื่อที่จะหาข้อสรุปเห็นบอกว่าพอลงพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่เห็นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายหรือสิ่งอะไรที่เจอเป็นยังไงฮะเราในพื้นที่นะคะเราเองเนี่ยได้รับฟังเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนะคะว่าสิ่งที่ท้าทายทุกวันนี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของหมอกควันข้ามแดนด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ฤดูกาลที่เผานะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเผาเสร็จวัสดุที่เกิดจากการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะกระทบนะคะกับเรื่องของการท่องเที่ยวคือผลประโยชน์ของฝั่งนึงอาจจะมีผลกระทบให้อีกฝั่งนึงเกิดปัญหาใช่ค่ะแต่ในส่วนนี้นะคะในส่วนของภาครัฐโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะคะเราได้มีการประชุมนานาชาตินะคะกับทางประเทศเพื่อนบ้านนะคะในการที่จะลดการเผานะคะในการที่จะป้องกันแล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถดำเนินการได้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้เหมือนกับเราก็เข้าไปได้แนะนำได้ไปทำความเข้าใจนะครับแล้วสิ่งที่เราเจออย่างอื่นล่ะฮะสิ่งที่เราเจออย่างอื่นเนี่ยเราก็ทราบถึงความเข้มแข็งของชุมชนนะคะว่าชุมชนเองเนี่ยเขาก็มุ่งในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะมีชุมชนที่เป็นตัวอย่างนะคะหลายชุมชนนะคะที่ทำงานเพื่อที่จะลดในเรื่องของขยะนะคะในเรื่องของการจัดการขยะนะคะมีการทำงานเพื่อที่จะมีการจัดการขยะในลักษณะของสหกรณ์นะคะแล้วนำประโยชน์มาสู่ชุมชนนะคะจากการที่ได้รายได้นะคะได้ประโยชน์จากการจัดการขยะนั้นนะคะเขาก็มาตั้งเป็นลักษณะของเงินกองทุนที่จะช่วยเหลือชุมชนด้วยกันเองนะคะแล้วก็ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษนะคะช่วยในเรื่องของความมั่นคงของอาหารอะไรพวกนี้ค่ะชุมชนเองเขาก็เข้มแข็งแล้วก็มองบริบทได้อย่างครอบคลุมนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยอยู่ในภาคส่วนภาครัฐนะคะเมื่อเราได้ลงไปเห็นตรงนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้ลงพื้นที่ได้ลงพื้นที่ได้มีอะไรสะท้อนกลับมาค่ะในขณะเดียวกันกลุ่มเราเองเนี่ยก็มาจากภาคส่วนอื่นนะคะก็คิดว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีศักยภาพในการที่จะนำเอาบทเรียนนะคะที่ได้ไปลงในพื้นที่ตรงนี้ไปเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ไปต่อยอดในการสามารถตัวเองเอาไปต่อยอดแหมกำลังจะถามเลยว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ตั้งได้ระดมสมองกันนะฮะได้มาพูดคุยกันแล้วก็ลองตั้งขอบเขตสมมติฐานแล้วลงพื้นที่ไปเจอกับพี่น้องประชาชนจริงๆในแต่ละกลุ่มแล้วมีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วได้เจอปัญหาสิ่งที่เจอสิ่งที่ท้าทายเนี่ยไม่ทราบในกลุ่มเนี่ยได้คุยสรุปกันแล้วเนี่ยผลการศึกษาเนี่ยที่เราเห็นเป็นแบบไหนบ้างครับผลการศึกษานะคะเราก็ทำให้เราเนี่ยสิ่งที่พบนะคะครเราก็เห็นว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะเป็นจังหวัด เป็นเมืองแห่งโอกาสนะคะเนื่องจากว่าชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะคะในส่วนของภาครัฐนะคะในส่วนของเทศบาลเองนะคะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะคะรวมทั้งในเรื่องของหน่วยงานพวกสภาหอการค้านะคะสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเองนะคะแล้วก็สมาคมและชมรมผู้ประกอบการเนี่ยนะคะท่านให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลกระทบนะคะก็ไม่เชิงเป็นผลกระทบแต่การสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจะช่วยนะคะจะช่วยทำให้ธุรเศรษฐกิจเนี่ยในด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยมีการต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีความเข้มแข็งต่อไปนะคะเหมือนการตราบใดที่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังยั่งยืนนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ทิ้งหายไปก็ยังมาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยทรัพยากรเราหมดไปนักท่องเที่ยวก็อาจจะย้ายไปเที่ยวที่อื่นมันก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะแล้วเราก็ได้ทราบว่านะคะในเชียงรายเองเนี่ยได้มีหลักการในการ
มีการท่องเที่ยวนะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่หลายประเด็นค่ะหลายประเด็นที่เขาส่งเสริมอยู่นะคะเขามีการท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวนะคะเนี่ยแม่ปาร์ตี้บอกเป็นแบบไหนฮะมีประเด็นอะไรเป็นท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวเนี่ยก็คือคนนะคะคือเขามีความสนใจในการที่จะทำให้ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ อย่างเช่นไปท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปเยี่ยมเกษตรในการเกษตรนะคะการเกษตรที่เป็นสีเขียวนะคะท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเหมือนกับแทนที่ไปอยู่โรงแรมแล้วก็ไปเหมือนเป็นนอนว่าหรือแล้วก็ไปปลูกผักเองแล้วก็ไปกินกับผักที่เราไปโวกหรือเปล่าค่ะค่ะลักษณะอย่างนั้นแล้วก็การเดินทางนะคะเส้นทางการเดินทางนี่ก็จะในลักษณะของส่งเสริมในเรื่องของการลดพลังงานนะคะแล้วก็เราจะมีรถมีรถแทรมมีรถรางนะคะของทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางของจังหวัดนะคะแล้วก็รับนักท่องเที่ยวนะคะให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวในเชิงภาพบวกนะคะแล้วก็เป็น data center รวมทั้งในเรื่องของป้องกันในเรื่องของช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางศูนย์เรื่องของศูนย์ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะจะมีข้อมูลประกอบในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะที่มีอยู่เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของแหล่งอาหารนะคะอาหารปลอดภัยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์เนี่ยจะเป็นศูนย์ที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อสมมติว่านักท่องเที่ยวมาปุ๊บเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปไหนจะอะไรยังไงดีจะทานอาหารอย่างไรดีหรือว่าถ้าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงสีเขียวเนี่ยจะไปที่ไหนอย่างไรมาที่ศูนย์นี้แห่งเดียวนะคะก็จะสามารถที่จะรับทราบข้อมูลได้ทั้งหมดนะคะโอ้แต่ว่าข้อมูลลักษณะเหมือนกันเราก็ต้องไปติดต่อหรือว่าลักษณะยังไงฮะหรือว่ามีข้อมูลทางในเรื่องเกี่ยวกับทางอินเทอร์เน็ตหรือซอฟต์แวร์ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่านอกจากจะมีศูนย์แล้วเนี่ยค่ะอันนี้เราจะอยู่ในประเด็นท้าทายนะคะประเด็นท้าทายที่ว่าทำอย่างไรเนี่ยจะทำให้ขยับให้ศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่แบบว่า 100% คือไม่จำเป็นที่ว่านักท่องเที่ยวจะต้องมาที่ศูนย์แต่ว่าสามารถที่จะ เข้าไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งหมดอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศและแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งตอนนี้เรามีการพัฒนาในเรื่องของ IT ไปมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้คือประเด็นท้าทายที่เราเขียนไว้ในรายงานของเรานะคะว่าจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของ IT ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่นักท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนะคะสามารถที่จะเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางเห็นพี่มีบอกว่ามีคุยในเรื่องสิ่งที่ท้าทายหมายถึงว่าพอได้ผลสรุปจากเนื้อหามาแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่เราต่อยอดว่าสิ่งท้าทายความหมายของสิ่งท้าทายของกลุ่มพี่มองคืออะไรฮะการต่อยอดเนาะค่ะค่ะสิ่งท้าทายก็อันนึงที่เรามองนะคะเราก็เห็นเรื่องของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเองด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนยังไงครับภาคธุรกิจนะคะเพราะว่าอย่างหน่วยงานภาครัฐนะคะที่ทางท้องถิ่นเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับเราอะนะคะก็พูดว่าเหมือนกับมีฟังก์ชันเบสลงไปนะคะแล้วทีนี้กิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่กระทรวงทบวงกรมเนี่ยได้ลงไปในหาท้องถิ่นนะคะในบางกิจกรรมเนี่ยในปีนั้นอะไรเงี้ยนะในงบประมาณในปีนั้นก็จะไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ท้องถิ่นเนี่ยต้องการที่จะปฏิบัตินะคะมันก็จะเป็นคนละเรื่องค่ะคนละเรื่องอ๋อเพราะว่าจากที่ทางท่านดร.พูดก็คือว่าหน่วยราชการเนี่ยเวลาเป้าหมายในการทำงานเนี่ยก็จะมีบัดเจ็ตตั้งไว้ก็โดยเหมือนกับว่าตั้งว่าจะเลี้ยวซ้ายแต่ว่าหน่วยงานตั้งว่าจะไปเลี้ยวขวามันก็จะเหมือนกับว่าไม่ตรงกันแนวความคิดสิ่งที่ท้าทายก็คือเหมือนกับว่าอยากจะเหมือนมีการบูรณาการร่วมกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนขนาดนั้นนะคะก็คือว่าแต่ละ
แต่ละหน่วยงานก็จะมีฟังก์ชันมีหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะทำตามฟังก์ชันนะคะทีนี้เนี่ยคอสคัตติ้งหรือว่าการบูรณาการซึ่งเราพูดถึงว่าการบูรณาการเป็นหัวใจสำคัญถูกไหมคะเพราะว่ามันจะได้ตอบโจทย์ทุกๆหน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะคะการบูรณาการตรงนี้มันยังถ้าตามที่เราดูแล้วนะคะตามที่เราสัมภาษณ์ตามที่เราเช็คข้อมูลนะคะเรายังเห็นว่าตรงนี้ยังเป็นจุดที่เราสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ครับผมนะคะอาจจะใช้ลักษณะของ area base นะคะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยกิจกรรมที่จะลงก็อาจจะต้องมาดูบูรณาการเข้ากับจังหวัดนะคะว่าจังหวัดต้องการที่จะผลักดันกิจกรรมหรือผลักดันโครงการอะไรนะคะแล้วก็ทางฟังก์ชันก็อาจจะมาเสริมได้นะคะก็เหมือนกับเป็นการบูรณาการความร่วมมือในหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันต้องพูดคุยกันตั้งแต่ก่อนที่แผนงานมันจะเสร็จนะคะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะคิดกันคนละคิดห้ามันอาจจะก้าวเท้าจะได้พร้อมกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันไปในเรื่องเดียวกันตามที่คุยกันตกลงกันอันนี้ในรายงานการศึกษาของเราระบุไว้แบบนั้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผลของการศึกษาสิ่งที่ท้าทายนะครับก่อนทิ้งท้ายเนี่ยจบรายการนะครับอยากจะให้พี่ทั้งสองท่านนะฮะได้เห็นบอกว่าได้คุยตกผลึกกันในกลุ่มนะครับทั้งหมด9คนเนี่ยจะหลากหลายความคิดนะครับกันกรองออกมาเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะนะครับไม่ทราบว่าในเรื่องข้อเสนอแนะเนี่ยในภาพรวมที่เรามองเห็นเนี่ยอยากให้พี่ๆเนี่ยกล่าวทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับในข้อเสนอแนะนี้นะคะเราก็จะขอเสนอนะคะให้มีการขับเคลื่อนการบูรณาการนะคะระหว่างหน่วยงานคือบูรณาการตั้งแต่ยุทธศาสตร์นะคะบูรณาการแผนงานงบประมาณที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เดียวกันนะคะข้อที่สองนี้นะคะเราก็จะขอให้มีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะคือร่วมดำเนินการเนี่ยแล้วเราก็มองว่าอย่างภาคส่วนต่างๆนี่นะคะถ้าหากว่าเรามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่12นะคะเรื่องของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะเราทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะได้มีความยั่งยืนนะคะก็คือผู้ผลิตเนี่ยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะคำนึงถึงประชาชนเลือกบริโภคในส่วนที่เลือกบริโภคในสินค้านะคะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็สุขภาพของประชาชนนะคะอีกข้อนึงเนี่ยนะคะเราก็มามองในเรื่องของการมุ่งในเรื่องของอัตลักษณ์ของเชียงรายนะคะเนื่องจากเชียงรายนี่มีความโดดเด่นในเรื่องของเป็นเมืองวัฒนธรรมนะคะเป็นเมืองที่ร้านนาร้านนาโดดเด่นมากวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาเราก็อยากจะสงวนตรงนี้เอาไว้นะคะไปถึงรุ่นถัดไปนะคะเราก็จะได้มามองในเรื่องของการศึกษาอาจจะผลักดันนะคะให้มีการพัฒนานะคะเรื่องของทั้งตั้งแต่รุ่นเยาวชนนะคะแล้วก็การพัฒนาบุคลากรของเชียงรายนะคะอาจจะต้องมามองดูถึงความต้องการของการพัฒนาในแต่ละปีนะคะที่จะต้องมาดูเพื่อที่จะเสริมนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีในเรื่องของอื่นๆนะคะที่เชียงรายต้องการจริงๆนะคะอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็เราก็มองว่าเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการขยายในวงกว้างนะคะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะเราก็ถ้าจะหากว่าจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเนี่ยให้เสริมในเรื่องของการอนุรักษ์และส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ควรจะต้องควรจะมีเครื่องมือค่ะในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวนะคะสิ่งนั้นเนี่ยที่อาจจะฝากให้ทางจังหวัดนะคะนอกจากเชียงรายแล้วก็หลายๆจังหวัดเนี่ยดูก็คือในเรื่องของการกองทุนนะคะท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะคะเพราะตรงส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียคือใช้งบประมาณนะคะในเรื่องของการไปจัดการในเรื่องของการน้ำเสียนะคะในสิ่งที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการนะคะในส่วนนี้ถ้าหากว่าทางภาคส่วนของท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะช่วยสนับสนุนตรงนี้เป็นกองทุนได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ใช้ประโยชน์มันก็จะเกิดความสมดุลอันนี้ทุกเวทีนะคะได้บอกไว้นะคะทุกเวทีได้เสนอไว้อย่างนี้แทบทุกคนเลยนะคะว่าเพราะว่ามันก็จะมีดุลยภาพในการใช้และการในการใช้และการรักษานะคะท่านผู้ชมครับนี่คือผลงานนะครับของสารานิพนธ์นะครับของกลุ่มนักศึกษานะครับในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงนะครับอันนี้คือความเข้มข้นนะครับการกันกองตกผลึกนะครับของการผลงานที่เอากลุ่มคนหลากหลายมารวมกันแล้วก็มาศึกษาร่วมกันนะครับเป็นผลงานเนี่ยที่สะท้อนที่เอาไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับการร่วมมือกันอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับเกิดการบูรณาการร่วมกันนะครับวันนี้นะครับทางรายการเวลาหมดแล้วนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับตัวแทนกลุ่มซิมิลันนะครับก็คือท่านดร.พรศรีสุทราลักษณ์นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านดร.รุ่งนภาพัฒนวิบูลย์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ